ผู้ชมครับมีเรื่องร้องเรียนนะบอกว่าพระรูปหนึ่งเนี่ยมีพฤติกรรมทำตัวเป็นแพทย์รักษาโรคโดยที่มองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วก็มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนื่องจากว่าผู้ป่วยที่ไปรักษาเนี่ยก็เป็นสีกาเป็นผู้หญิงนะครับวิธีการรักษาก็จะต้องมีการแตะเนื้อต้องตัวจับรูปคำกดอะไรต่างๆและการรักษาล่าสุดเห็นบอกว่าเนี่ยยิ่งรักษายิ่งเจ็บไม่หายด้วยใช่โดยมีชาวบ้านเนี่ยเขาร้องมานะครับคุณสมศรีบอกว่าน้องสาวชื่อว่าวิไลวันอายุ53ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วก็มีได้ยินมาว่าเนี่ยมีพระเนี่ยรักษาอาการป่วยอัมพฤกษ์เนี่ยหายมาหลายคนก็เลยอยากจะลองดูเดินทางไปหาพระชื่อว่าพระภูมิพัฒน์อยู่ที่สำนักสงฆ์บ้านยางยายขลุ่ยอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโดยวิธีการรักษาเนี่ยจะต้องใช้ค้อนเนี่ยตอกตามลำตัวแผ่นหลังต้นขาหน้าขาและต้องไปนอนย่างไฟที่ร้อนๆเนี่ยคืออยู่บนแคร่ไม้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็มีฐานที่อยู่บนสังกะสีนะครับนี่ๆอันนี้ตอนตอกนะเหมือนอังไฟอย่างเงี้ยเหรอคือมันไม่ได้อังย่างเลยอ่ะย่างเลยเหมือนย่างเลยเพราะว่าหลังจากที่ไปนอนมาแล้วเนี่ยนะนอนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับปรากฏว่าเป็นแผลพุพองตามตัวแล้วก็เป็นแผลอักเสบขึ้นมานะครับนี่นะครับทีนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องตอกเส้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นการคลายเส้นไอ้เส้นที่มันตายๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะฟื้นขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าอาการหนักกว่าเดิมแล้วก็มีแผลพุพองบริเวณแผ่นหลังบริเวณก้นที่ขานะครับบางจุดเนี่ยเป็นแผลลึกแผลเนี่ยพอไปนอนพักอยู่ที่บ้านเนี่ยปรากฏมันเริ่มเน่าเริ่มอักเสบต้องสุดท้ายเนี่ยต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี่นะครับทีนี้เนี่ยตอนหลังเนี่ยสามีของคนไข้เนี่ยพยายามติดต่อสอบถามกับทางพระก็แบบบ่ายเบียงปฏิเสธหลังๆไม่รับโทรศัพท์แล้วนะครับคุณผู้ชมฮะมีการฝากบอกลูกศิษย์บอกว่าเนี่ยให้เอาน้ำมันไปทาเดี๋ยวก็หายอันนี้คือบาดแผลนะครับทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยมันก็มีลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายรายแต่ว่าบางรายเนี่ยก็ไม่กล้ามีปากมีเสียงอะไรนะครับแต่ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ยอมนะเขาอยากให้มีการตรวจสอบเนี่ยว่าทำแบบนี้ถูกต้องหรือไม่และโดยเฉพาะเนี่ยพระที่ไปรักษาชาวบ้านผู้หญิงสัมผัสตัวด้วยทำได้ด้วยหรือเดี๋ยวลองฟังทางผู้ป่วยที่ไปรักษานะครับคุณวิไลวันแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นพี่สาวนะชื่อว่าคุณสมศรีก็ว่ามันได้ไกลเส้นเดี๋ยวเส้นมันเส้นเดี๋ยวเข่งๆของเราจะเป็นน้ำไอ้นั่นนะมันในนิ่มถอยเย่ซึ่งเอาไปซึ่งตาคนที่เขาให้ก็มีวางกุ้นก็จะเตะตกเส้นทั้งว่าอีกว่าวางกุ้นก็ใจเหมือนกันเดี๋ยวก็คือก็ไม่เหมือนเราผมได้มาตรวจสอบว่าพระสามารถเตะตัวศีรษะได้ไหมบีบนวดผู้หญิงได้ไหมศีรษะได้ไหมถ้าหากว่าเขาจะสึกออกไปเป็นหมอรักษามันจะดีกว่าไหมทีนี้ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปคือไปแบบแฝงตัวเข้าไปดูนะครับว่าพระเนี่ยทำแบบนี้จริงหรือเปล่าก็ปรากฏเนี่ยจริงๆฮะโดยผู้สื่อข่าวบอกนะครับบอกว่าเนี่ยพระก็ยังคงรักษาอยู่นะครับรูปแบบการรักษาก็อย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับคือทั้งตอกเส้นทั้งผิงไฟแต่ว่าจริงๆใช้คำว่าย่างไฟเลยก็ว่าได้เดี๋ยวดูภาพหน่อยดูภาพแคร่ไม้นี่เห็นไหมภาพล่างเนี่ยลักษณะให้นอนแคร่ไม้คือแคร่มันก็เตี้ยๆเตี้ยเขาบอกว่าประมาณเนี่ยไม่เกิน60เซนจากพื้นเนี่ยความสูงเนี่ยโอ้มันเลยร้อนแล้วด้านล่างเนี่ยเห็นไหมฐานเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหแม้กระทั่งไม้ไผ่ข้างบนยังไหม้เลยพี่ดูสิฐานเนี่ยอยู่บนสังกะสีค่ะแล้วฐานเนี่ยเยอะมากโอ้ร้อนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเนี่ยแทบไม่ต่างกับย่างเลยนะมันนี่ดูสิคือเอาวางนานๆแล้วมันก็พุพองได้นะคะครึ่งชั่วโมงใส่ได้โหครึ่งชั่วโมงเนื้อสกเลยคุณผู้ชมมันทรมานนะนั่นแหละทีนี้เนี่ยที่สำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยนะครับสำนักสงฆ์บ้านยางยายขลุ่ยเนี่ยมีการติดป้ายด้วยบอกว่าเนี่ยห้ามถ่ายคลิปใครถ่ายคลิปผิดพรบ.คอมนี่ทีนี้เมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะปรากฏมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นผอ.สำนักพุทธจังหวัดพัทลุงคณะสงฆ์ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคเภสัชสาธารณสุขลงพื้นที่ไปที่สำนักสงฆ์ที่ว่านี้โดยเขาบอกว่ามีการดัดแปลงโรงเรียนเก่าที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยเอามาทำเป็นสำนักสงฆ์นะครับแต่ว่าเมื่อวานที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยไม่เจอพระ
ทีนี้ก็ได้มีการสอบถามชาวบ้านชาวบ้านบอกว่าเนี่ยสงสัยมีคนนิมนต์ไปรักษาคนป่วยที่จังหวัดตรังทีนี้เขาบอกว่าเนี่ยพระรูปดังกล่าวเนี่ยเพิ่งจะย้ายมาอยู่ที่สำนักสงฆ์นี้เนี่ยประมาณสัก5เดือนแล้วก็มีการมารักษาอย่างที่เห็นเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกกันปากต่อปากนะครับบอกกันปากต่อปากปุ๊บก็มากันเยอะขึ้นบางวันเนี่ยมากันถึง10คนก็มีนะแต่ว่าก็มีบางคนก็อ้างบอกว่าเนี่ยมันก็อาการดีขึ้นนะเออเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีแบบย่างไฟนะหลังๆเนี่ยเพิ่งจะมามีย่างไฟนี่นะครับทีนี้เรื่องของเงินเนี่ยว่ายังไงเขาบอกว่าเนี่ยแล้วแต่ศรัทธาชาวบ้านบอกแบบนี้แต่ก็มีคนที่บอกว่าเนี่ยพระรูปนี้เนี่ยเป็นพระนักพัฒนาพระดีก็มีนะ อย่างกรณีของนายสมบูรณ์บุญวิสูตรเนี่ยนายกเทศมนตรีตำบลร่มเมืองบอกว่าพระรูปดังกล่าวดั้งเดิมเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ตำบลร่มเมืองต่อมาเนี่ยบวชเรียนแล้วก็ได้มีการไปเรียนเพิ่มเติมด้านแพทย์แผนไทยจากนั้นก็ได้กลับมาพัฒนาโรงเรียนร้างให้มาเป็นสำนักสงฆ์บ้านยางยายขลุ่ยเป็นที่เคารพของชาวบ้านเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านที่ผ่านมาเวลามีคนมีอาการปวดเมื่อยเจ็บหลังเจ็บตัวอะไรต่างๆเนี่ยหรือเป็นอัมพฤกษ์เนี่ยมารักษาเนี่ยอันนี้เหยียบไฟด้วยนะใช่ใช่เหยียบไฟด้วยแต่ว่าทางคุณสมบูรณ์บอกว่าวิธีการก็อาจจะดูแปลกไปบ้างอะไรทำนองนี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรวจสอบดูแล้วเนี่ยใบอนุญาตอะไรต่างๆก็ไม่มีนะครับไม่มีเพราะฉะนั้นล่าสุดเนี่ยทางสาธารณสุขจังหวัดแจ้งแล้วนะครับบอกว่าให้หยุดการรักษาโดยเฉพาะไอ้แบบที่ว่าไปนอนย่างไฟอยู่บนแคร่ส่วนการรักษาแบบใช้ค้อนตอกตามตัวหรือการนวดให้ขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนจะทำการรักษาผู้ป่วยต่อไปอันนี้ในมุมสาธารณสุขนะในมุมของสำนักพุทธบอกว่าการรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้หญิงแล้วถูกเนื้อต้องตัวไม่เหมาะสมแต่ก็มองว่าเป็นการประสงค์ดีเพราะฉะนั้นควรหาวิธีการอื่นในการรักษาหมายความว่าเนี่ยเลี่ยงการโดนเนื้อต้องตัวเนี่ยจะทำยังไงอ๋อแล้วถ้าสูตรจะต้องทำแบบนี้จะทำยังไงอ่ะนั่นน่ะสิทีนี้เนี่ยเบื้องต้นจะมีการเรียกพระรูปดังกล่าวเข้าพบเพื่อให้คณะสงฆ์สอบถามข้อเท็จจริงและว่ากล่าวตักเตือนนะครับจากการสอบถามชาวบ้านบริเวณดังกล่าวบอกว่าพระรูปนี้เป็นพระนักพัฒนาเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านนี่นะแต่ว่าเนี่ยสังคมก็มองว่าเนี่ยมันใช่กิจของสงฆ์หรือเปล่านั่นแหละค่ะคือหมายความว่าเนี่ยถ้าอยากจะรักษาเนี่ยไม่มีใครว่าถ้าทำถูกต้องนะไปขออนุญาตให้ถูกต้องวิธีการถูกต้องแล้วเนี่ยแต่ควรจะศึกจากความเป็นพระก่อนหรือเปล่าไปเป็นแพทย์อยากจะเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์ชุมชนอะไรก็ว่ากันไปเลยคือมองว่าเลือกเลยระหว่างพระกับแพทย์เพราะถ้ารักษาแบบนี้เนี่ยวันละ10คนทั้งวันเนี่ยเอาเวลาที่ไหนไปศึกษาพระธรรมวินัยใช่ไหมฮะและสำคัญตรงที่ว่ามันถูกหลักด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเธอก็มีแผลผุพองใช่อะไรต่างๆด้วยเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้ก็สั่งหยุดแล้วนะครับค่ะ